สำหรับการถักที่เรารู้สึกแน่นเกินไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการถักไปแล้วเราดึงย้อนกลับมาอย่างนี้เดี๋ยวสาธิตดูนะคะถักอันนี้จะเป็นถักแบบย้อนกลับไปกลับมานะคะพอเราย้อนกลับตัวนี้แล้วเราถักข้ามตัวนี้จะบางทีตรงนี้ค่ะจะรู้สึกแน่นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าทำไม่ได้เราใช้นิ้วช่วยได้ใช้นิ้วกดลงมาช่วยได้กดลงมาให้เส้นไหมพอดีกับหลักแล้วก็อย่าดึงให้แน่นพอดึงแน่นอย่างนี้ปุ๊บนี่แถวต่อไปคุณจะถักลำบากอาจจะใช้ไม้ถักช่วยกดให้มันพอดีกับหลักทำอย่างนี้ทุกหลักนะคะค่อยๆทำค่ะเกี่ยวพลาดแล้วก็กดลงมาถ้าเกิดตรงนี้มันตึงอย่าลืมกดลงมาให้มันหย่อนนิดนึงนะคะพลาดไหมถักข้ามกดลงมาให้มันหย่อนนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงนะคะถ้าเกิดเวลาไหมมันตึงเนี่ยตัวเนี้ยตัวชิ้นงานมันจะยกขึ้นมาแล้วมันจะเสี่ยงต่อการที่ว่าชิ้นงานของคุณจะหลุดให้ใช้นิ้วช่วยประคองแล้วกดลงมาวิธีนี้ก็จะช่วยในการแก้ปัญหาชิ้นงานใกล้หลุดได้นะคะอันนี้ก็ถักต่อไปได้เลยพอจะหลุดแบบนี้คุณใช้นิ้วประคองได้เลยใช้นิ้วช่วยประคองแล้วกดลงมาดึงถ้าเกิดไหมตัวนี้มันหย่อนเกินไปก็ดึงให้พอดีนะคะไม่ต้องดึงแน่นพอดึงแน่นเดี๋ยวคุณจะถักลำบากดึงให้พอดีที่หลักสุดท้ายของชิ้นงานก็เหมือนกันอย่าลืมนะคะอย่าดึงให้ตึงแน่นเกินไปให้มันอยู่ในพอดีและแถวต่อไปคุณจะถักได้สบายแล้วค่ะ